อยู่เมืองลาวอยากกินข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวได้บ่จ้าสบายดีทุกคนพบกับซ่องสาวกมุสะไพลืออีกแล้วจ้าเหตุเกิดจากอาทิตย์แล้วพาหลานไปไทยเนาะแล้วหลานทันได้กินข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวของคนไทยเหตุเนาะมื้อนี้เพิ่นก็บอกว่าอยากกินข้าวปุ้นคือมื้อนั้นอีกเนาะก็เลยถามว่าข้าวปุ้นหยังเพิ่นบอกว่าข้าวปุ้นที่มันมีเลือดเดตินไก่เดแล้วก็สิ้นหมูเดหั่นนะมันก็เลยว่าอ๋อข้าวปุ้นน้ำเงี้ยวที่ว่าไทยเขาฮ้องอ่ะโอเคเนาะมื้อนี้มันสิเฮ็ดให้กินเนาะแต่ว่ามีหยังก็ใส่ไปเนาะทุกคนเพราะว่าบางอย่างกะบ่มีเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะทุกคนมันกะบอกให้เพิ่นดังไฟแล้วมันก็สิมาเกี่ยมเครื่องเนาะมื้อนี้มันก็จะใส่เป็นตีนไก่แล้วก็จะใส่เป็นเลือดเลือดกับเลือดไก่เด้อแล้วก็เป็นสิ้นหมูบดเนาะจะบ่มีเป็นอันกระดูกค้างหมูเพราะว่าวันบ่ได้ซื้อมาเนาะส่วนตัวผักก็จะมีผักกะหล่ำปีแล้วก็จะมีผักหอมผักบัวแล้วก็ผักกันกำเนาะทุกคนวันว่าสิใส่อีหยังก็ถั่วงอกน้ำแต่ว่าถั่วงอกไปซอกซื้อทั่วตลาดแล้วมันบ่มีเกี่ยมผักเกี่ยมเครื่องแล้วแล้วเฮาก็สิมาเกี่ยมส่วนเครื่องปรุงเนาะทุกคนก็คือพริกแกงนั่นเองเนาะมันก็จะใส่เป็นมักเผ็ดแห้งนี่นะตำๆแล้วก็เกลือแป้งนัวใส่น้อยนึงแล้วก็ผักเคี้ยมหอมแดงเนาะแล้วก็เป็นถั่วเน่ากะปิแล้วก็ตัวนี้ที่เด็ดของเครื่องหรือว่าของน้ำเงี้ยวนี้ค่ะตัวนี้บ่ได้เด้อเผ็ดเปียกหรือว่าพริกแกงผู้ใดที่บ่มักเผ็ดกะบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อมักเผ็ดแห้งหั่นน่ะใส่แต่เผ็ดเปียกนี่ก็ได้เด้อจ้าหลังจากนั้นมันก็สิตั้งหม้อข้างหม้อแล้วก็น้ำมันใส่น้อยนึงเนาะเพื่อแบบว่าสิเอาตัวมักเผ็ดนะเครื่องที่เฮาตำไว้นี่น่ะมาจาวเนาะหรือว่ามาเจียวให้หอมหั่นแหละนี่พอเจียวไปแบบว่าประมาณนึงเนาะทุกคนพอหอมน้อยนึงเพราะว่าถ้าว่าปะโดดเดียวมันสิไหม้หม้อเนาะหลังจากนั้นมันก็สิใส่เป็นสิ้นหมูบดเนาะสิ้นหมูบดมันก็สิใส่เป็นครึ่งโลเลยเนาะเอาสิ้นหมูลงไปจาวใส่มักเผ็ดพอประมาณน้อยนึงเราวันก็สิใส่เป็นตีนไก่เนาะอันนี้ก็คือตอนเอาลงไปบริทายทุกคนกะมันก็จะเอาตีนไก่นี้ลงไปจาวน้ำเนาะแล้วก็โคเลหรือว่าคั่วประมาณหนึ่งแล้วก็เติมน้ำเนาะที่เด็ดก็คือน้ำล่างคกทุกคนน้ำล่างคกที่มันถกลงไปเมื่อกี้นะเนาะกะให้มันมีน้ำประมาณนี้น้อยนึงแล้วก็คั่วไปจนแบบมันได้ทีเนาะมันเริ่มแบบว่าสุกแล้วน้อยนึงค่ะนะทุกคนแล้วมันก็จะเติมน้ำลงไปนี่ทุกคนโอ้ยคือหน้าตาจังซี่ก็แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบน่าแซ่บแล้วทุกคนเนาะขนาดยังบ่สุกได้นี่นะบ่ใส่เลือดใส่หยังเธอได้นี่นะหลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้นะแล้วก็จนแบบท่าให้มันฟุดนะทุกคนคือฟุดแล้วตอนนี้เนาะหลังจากทุกอย่างฟุดได้ที่หรือว่าตีนไก่สุกแล้วเนาะทุกอย่างสุกแล้ววันก็สิใส่เป็นเลือดเนาะตอนนี้ก็เป็นเลือดไก่เนาะใส่เลือดลงไปเลือดวันใส่2ก้อนพุ่นเด้อทุกคนก้อนนึงวันสิตัดเป็นแบบว่าเป็นเหลี่ยมหั่นนะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเหลี่ยมแล้วก็อีกก้อนนึงมันจะพาไปเป็นเจ๊ๆเป็นเปียงเพราะว่าแล้วแต่คนมักเนาะบางคนก็มักบ่คือกันแล้วมันก็ใส่น้ำตาลไปน้อยนึงเนาะเพื่อความแบบมันมีความหวานสินะส่วนเกลือแป้งนัวหรือว่าเครื่องปรุงอื่นๆมันได้ใส่ไปต้นตำหั่นแล้วเนาะบาดนี้ก็ท่าแต่น้ำฟดอีกบาดนึงแล้วทุกคนทุกคนว่าลืมใส่มะเขือส้มเนาะทุกคนแต่ว่าบ่เป็นหยังใส่หลังก็ได้ปกติต้องใส่ก่อนเลือดเพราะว่ามะเขือส้มเฮาจะต้มให้มันเปื่อยสินะแต่บ่เป็นหยังเนาะเลือดมันก็บ่ได้เปื่อยง่ายหั่นนะโอเคตอนนี้กะเวลากำมาฮอดในขั้นตอนที่ว่ามันเริ่มสุกแล้วเนาะมะเขือส้มเริ่มเปื่อยแล้วก็มันก็สิมาซิมรสชาติอ๋อทุกคนมันลืมบอกว่าปกติหั่นน้ำเงี้ยวต้องใส่ดอกงิ้วนำเด้อแต่ว่าไปเลาะซื้อแล้วเนาะบ้านวันมันบ่มีก็เลยได้ประมาณนี้มาทุกคนขอเวลาตรวจจับแล้วจ้าอันนี้จะเป็นข้าวปุ้นนะจ๊ะข้าวปุ้นของเราบ้าง2ลูกนะจะไว้ใส่ลูกขึ้นถูกมั้ยนี่อันนี้คือข้าวปุ้นที่เขาต้องบีบสดๆเลยเด้อบ่แม่นแบบที่ว่าทางว่าใส่หงมาค่ะสิ่นแบบจังสีเลยทุกคนกินเอาแบบจุกๆเลยนะตัวสิ่นสองลูกคิดไปเห็นเลยมันกินอู้หลายตัวติดกินบ่หมดจ้ะแล้วห้องพอไปจะกินห้องไปกินได้เนาะมันในน้องสิจัดมันก่อนอันนี้เป็นผักของเฮาเนาะกะหล่ำปีไปผักบัวผักหอมทางนี้เขาจะใส่อันไหนมันไปหมอกอันนี้ก็คือซุปอย่างเลยเนาะอย่างน้อยจัดการได้เลยไก่ทรงอัน
โอ้ยมันจะคนไปเลยนะว้าว